คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยกลุ่มบริษัทกัฟกูเม่แอนกุยซีนงานมหกรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่3 9-11 ตุลาคมนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีเช้านี้ตลาดหุ้นในเอเชียนะส่วนใหญ่ก็บวกกันขึ้นมากับความคาดหวังว่าจีนน่าจะออกมาตรการอะไรสักอย่างมาดูแลหลังจากที่ตัวเลขล่าสุดของเขาเนี่ยนำเข้าส่งออกไม่ค่อยดีนะคะรวมถึงเฟดค่ะก็มองกันว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นสัปดาห์หน้าหลายฝ่ายบอกยังไม่ขึ้นนะก็เลยทำให้เขียวสดใสกันไปแต่หุ้นบ้านเราล่ะจะเป็นยังไงกันบ้างพูดคุยกับคุณจิตราอมรธรรมรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทลักซ์ฟินเซียไซรัสกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจิตราคะมองบ้านเราวันนี้ยังไงบ้างคะก็เขียวสดใสตามเพื่อนบ้านเลยนะคะจากเมื่อสักครู่ที่คุณพูดไปเรื่องความคาดหวังมาตรการของจีนด้วยนะคะในขณะเดียวกันเมื่อวานเนี่ยจีนประกาศตัวเลขส่งออกนำเข้าเดือนสิงหาตัวเลขที่เราสนใจคือตัวเลขนำเข้าค่ะมันแผ่วลงไปเยอะเลยอะค่ะหดตัวไป 13.8% year on year นะคะอาจจะเป็นได้ว่าเดือนสิงหาเนี่ยเป็นเดือนที่อย่าลืมเขามีระเบิดตรงท่าเรือเทนจินซึ่งเป็นจุดโลจิสติกที่สำคัญก็อาจจะทำให้การส่งออกนำเข้าตรงนั้นเนี่ยหยุดชะงักไปชั่วคราวแล้วก็การเฉลิมฉลองยุติสงครามโลกครั้งที่2อ่ะค่ะครบรอบ70ปีเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยจะก่อนหน้าที่จะมีการเฉลิมฉลองพวกโรงงานกิจกรรมทางการผลิตการเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยจะหยุดทำการชั่วคราวระยะหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวก็ได้ที่ทำให้นำเข้าเขาหดตัวแรงในเดือนสิงหาแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการที่ค่าเงินหยวนก็อ่อนค่าด้วยเหมือนกันอันนี้มีผลกระทบแน่ๆกับกำลังซื้อของจีนซึ่งจะบอกว่าตรงนั้นเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวก็ไม่ได้เพราะในส่วนของฟันดาเมนทัลก็มีส่วนเหมือนกันนะคะก็เชื่อว่ากำลังซื้อของจีนก็อ่อนแอเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของตัวเลขที่ออกมาเมื่อวานก็ยังมองว่าพวกราคาสินค้าคอมมอดิตี้หรือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคอมมอดิตี้ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดจะเป็นซอฟต์อันนี้อยู่ในข่ายที่ยังต้องระวังนะคะส่วนความหวังของวันนี้ค่ะที่จะมีเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยในขณะที่ทางฝั่งกลต.ของจีนเองก็บอกว่าจะมีมาตรการต่างๆที่จะออกมาดูแลกำกับการซื้อขายมากขึ้นเช่นสกิทเบรกเกอร์หุ้นจีนกับหุ้นฮ่องกงนี่ไม่มีสกิทเบรกเกอร์นะคะค่ะก็อาจจะมีมาตรการอย่างอื่นๆที่จะออกมาที่จะทำให้ความผันผวนผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ทั่วโลกเนี่ยดีใจสร้างความมั่นใจขึ้นมาได้ในส่วนของเราก็เลยปรับตัวเขียวขึ้นมานะคะตรง 1,390 เนี่ยถือว่าไปได้ดีละประเด็นก็คือว่า 1,380 กับ 1,386 เป็นแนวต้านที่เราจะต้องผ่านให้ได้ถ้าผ่าน1380หรือ1386ตรงเนี้ยจะทำให้ภาพเนี่ยดูเป็นไซด์เวย์อัพดูดีนะคะแต่สมมุติว่าถ้า1สุดท้ายแล้วปิดในวันนี้หรือในระยะ 2-3 วันข้างหน้าเนี่ย1380 1386ไม่ผ่านไม่เป็นไรก็จะกลับมาไซด์เวย์ออกด้านข้างแต่สำคัญคืออย่าให้หลุด 1,350 ถ้าหลุดอันนั้นน่ะจะดูไม่ดีจะดูเป็นเซลล์ซิกแนลอันใหม่แต่คิดว่านะคะของเราเนี่ยเมื่อวานในบ้านเราเองก็มีเหตุการณ์สำคัญก็คือมาตรการช่วยเหลือ SME นะคะที่เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงการคลังก็ค่อยๆทยอยออกมาละน่าจะส่งผลให้ภาพตลาดโดยรวมของบ้านเราอะค่อยๆไซด์เวย์คือไซด์เวย์ออกด้านข้างกับไซด์เวย์อัพได้ในระยะกลางถัดไปในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือ SME เนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วก็คือช่วยธนาคารเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้เสียคือมีความเสี่ยงเรื่องหนี้เสียที่สุดจะเป็นพวก SME ยิ่งรายเล็กๆด้วยมีกำลังน้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณภาพของหนี้ของแบงค์ดีขึ้นตัวแบงค์เองค่ะจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่มแบงค์น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบงค์ที่มีฐานลูกค้าเป็น SME ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น KBank เป็น TMB นะคะ2แบงค์เนี้ยอันเนี้ยน่าสนใจละในระยะสั้นๆว่าคุณภาพของแบงค์จะช่วยดูดีขึ้นอีกจุดหนึ่งคือพวกโดเมสติกเพลย์อะค่ะเพราะว่ามาตรการกระตุ้นต่างๆรวมถึงก่อนหน้านี้ที่ออกมาเนี่ยนะคะกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลายในขณะเดียวกันก็เป็นหุ้นที่คือไม่ได้อยู่ในคอร์พอร์ตของต่างชาติเพราะเรามองว่าต่างชาติก็คงยังจะขายต่อเนื่องไปจนกว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพราะนั้นเราก็เลยหุ้นในกลุ่มถึงแบงก์จะถูกแล้วแต่อาจจะต้องค่อยๆระวังนิดนึงเพราะว่าก็อาจจะยังเป็นเป้าในการขายของต่างชาติเพราะนั้นเราก็จะมาดูหุ้นระดับกลางลงมาหน่อยก็อย่างเช่นรับเหมาก่อสร้างกลุ่มค้าปลีกกลุ่มอสังหากลุ่มอสังหาก็น่าสนใจด้วยเพราะว่าอาจจะมีมาตรการในลำดับถัดไปก็ได้แล้วกลุ่มอสังหาเนี่ยค่ะถ้ามีมาตรการที่ช่วยเหลือกลุ่มอสังหาปุ๊บเนี่ยมันจะ
จะได้ local content คือได้วัสดุหลายชิ้นเลยที่ใช้ในการสร้างบ้านและล้วนแล้วแต่เป็น local content นะคะกลุ่มอสังหาเนี่ยเมื่อวานหลายๆวัน 2-3 วันเนี่ยเริ่มมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Q House หรือพฤกษาหลายๆตัวด้วยนะคะที่ตกไปแรง LPN สุภาลัยแต่ตัวที่เราคิดว่าชอบที่สุด fundamental เขาแข็งแรงที่สุดก็จะเป็น Q House กับพฤกษานะคะในส่วนของกลุ่มค้าปลีกอื่นๆก็อย่างเช่นที่เซนซิทีฟมากเลยกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีสาขาในต่างจังหวัดเยอะก็จะเป็น Global กับ Robinson และคามาดด้วยนะคะคามาดอันนี้ก็น่าสนใจค่ะนอกนั้นอย่างกลุ่มรับเหมาก็จะเป็นพวกCK อันนี้น่าสนใจปูนใหญ่เองก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นคอร์พอร์ตหนึ่งของต่างชาติแต่ว่าราคาหุ้นก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มถ้าถือลงทุนกลางยาวก็ค่อยๆหาจังหวะสะสมอันนี้ก็น่าสนใจสำหรับตัวปูนใหญ่ค่ะค่ะนะฮะแต่ว่ารู้สึกบ้านเราจะมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือการปิดโครงการรถยนต์คันแรกด้วยค่ะอันนั้นเนี่ยในส่วนของรถยนต์คันแรกนะคะไม่น่าจะมีผลกระทบเนื่องจากว่าคนที่มาใช้สิทธิ์ระยะหลังๆเนี่ยค่ะตกเดือนละ 2-3 รายเท่านั้นเองเท่าที่เราคุยกับผู้ประกอบการเพราะว่าโครงการก็นานมากแล้วนะคะคนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์มาจนถึงป่านนี้เหลือจำนวนน้อยมากๆอะค่ะคือไม่ได้มีผลกระทบเลยแต่คล้ายๆว่าประกาศสิ้นสุดมาเหมือนกับให้เป็นทางการซะตัดตอนไปเลยให้จบไปนะคะก็ไม่ได้มีผลอะไรในส่วนที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่อาจจะมีข่าวมาในตลาดว่าอาจจะมีการให้รถที่ครบกำหนด5ปีถึงขายได้เนี่ยล่นระยะเวลามาเป็น3ปี3ปีค่ะค่ะอันนั้นเนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีผลกับตลาดมือ2นะคะไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นออคชั่นที่ปรับขึ้นมาหรืออะไรก็ตามเราคิดว่าอันนั้นมาตรการนั้นเป็นมาตรการช่วยเรื่องซัพพลายทำให้มีซัพพลายของรถมือ2ในตลาดเพิ่มมากขึ้นแต่ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของออคชั่นนะคะไม่ปัญหาของตลาดรถมือ2วันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีซัพพลายในตลาดมาขายมีตลาดมีรถมือ2เยอะแยะมากมายในการขายแต่ปัญหาอยู่ที่ดีมานด์ค่ะได้ค่ะคุณจิตราค่ะขอบคุณมากค่ะละเอียดดีมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะคะแหมเสียดายเวลาน้อยเหลือเกินก็เห็นภาพกันไปแล้วนะอย่าลืมค่ะช่วงนี้ขาขึ้นอย่าลืมทำกำไรกันด้วยเวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันพร้อมทีมงานคงต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ